สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมากันสั้นๆนะครับวันนี้เนาะนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนั่งแปนะครับนั่งแคปต้องคาดเข็มขัดนะครับไม่คาดเข็มขัดปรับ2,000นะครับเป็นคําถามมีคําถามนึ่งที่ได้รับมาพอสมควรนะครับก็นะครับข้อที่จริงของพรบจราจรทางบกนะครับฉบับที่13นะครับพศ2565นะครับจะบังคับใช้ในวันที่5กันยายน2,565นะครับ หลังจากมีการบังคับใช้แล้วนะครับตำงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็จะออกระเบียบนะครับจากคณะทำงานภายใน90วันว่านะครับมีรถกลุ่มไหนบ้างนะครับหรือรถประเภทไหนบ้างที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้นะครับรถกลุ่มไหนบ้างไม่สามารถนั่งได้อะไรนี้ครับก็จะออกภายใน90วันนะครับนับตั้งแต่พรบประกาศนะครับก็จะครบกําหนดประมาณวันที่4-5ธันวาเนาะ ถ้าไม่มีการเลื่อนหรือไม่มีการอะไรนะครับนะครับในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้ที่ได้มานะครับก็จะในเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งแขคบนะครับนั่งแขคบนั่งได้นะครับก็จะมีการล่างาระเบียบในส่วนนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะนั่งได้กี่คนนะครับก็อย่างเช่นรถจดทะเบียนส่วนบุคคลใช่ไหมไมันก็จะมีบอกนะครับ2ที่นั่งสามที่นั่ง4ี่ที่นั่งนะครับ6ที่นั่งนะครับ เนาะซึ่งถ้าเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเที่นั่งเป็นรถเก่งงเงี้ยต้องคาดเข็มขัดตอนหลังอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นรถแคปนะครับมันก็จะระบุมาไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี4ที่นั่งหรือ5้าที่นั่งเนาะใช่ไหมครับมันก็เป็นรถส่วนบุคคลนะครับต้องยกเว้นย้านะครับเป็นรถส่วนบุคคลนะถ้าเป็นรถป้ายเหลืองป้ายสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนะครับนะอันนี้เราพูดถึงรถส่วนบุคคลนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็จะมีการอนุโลมนะครับอนุโลมไม่ต้องคาดเข็มขัดนะครับแต่จะจํากัด คนนั่งนะครับข้อมูลข้าวๆมาประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับในวันที่5ธันวาแล้วกันนะครับในวันพ่อเลยแล้วกันนะครับ25 1 5นห้านะครับผมว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือตกใจไปนะครับเนาะถ้าใครถูกจับหรืออะไรเนี่ยนะครับผมว่าไปเสียค่าปรับที่ศาลนะครับศาลจะเป็นคนพิจารณานะครับและผมว่าตํารวจคงใจไม่รีบบังคับใช้หรอกนะครับ นะตำรวจอยู่คงไม่รีบบังคับใช้นะครับเพราะถ้าบังคับใช้ไม่ถูกต้องอาจจะโดนมาตรา157ได้นะครับเพราะว่าประกาศพรบออกจริงแต่ระเบียบยังไม่ออกนะครับก็ยังไม่สามารถจับได้ถูกไหมมันก็ต้องรอระเบียบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนนะครับโอเควันนี้สั้นๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ